แต่หลายคนก็เฝ้ารอนะครับแนวโน้มการลงทุนในช่วงนี้จะเป็นยังไงหุ้นก็บอกกันไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะฮะเราจะพูดคุยกันเรื่องของสินทรัพย์ทางเลือกนะฮะวันนี้เป็นคิวของทองคำนะครับเราพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion Future นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณทิติกรครับครับภาพรวมตลาดทองคำเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับหลากหลายปัจจัยครับครับทองคำในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับค่อนข้างนิ่งครับเพราะว่าตลาดเงินตลาดทุนในต่างประเทศเนี่ยเริ่มชะลอในส่วนของการลงทุนไปแล้วนะครับก็อาจจะเห็นราคาทองคำไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เลยนะครับตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในฝั่งยุโรปจะปิดทำการครับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟแล้วก็คริสต์มาสนะครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มจะปิดทำการต่อเนื่องในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารอย่างเช่นทางฝั่งอังกฤษเนี่ยก็จะปิดวันจันทร์เป็นวันชดเชยของวันคริสต์มาสอีฟเป็นวันชดเชยของวันคริสต์มาสนะครับแล้วก็ปิดวันอังคารต่อเนื่องในช่วงวันBoxing Day หรือว่าวันเปิดกล่องของขวัญ นะครับซึ่งในโซนยุโรปเนี่ยก็จะมีวันหยุดมากกว่าในส่วนของฝั่งสหรัฐขณะที่วันทำการในสัปดาห์หน้าเนี่ยตลาดก็จะในบางประเทศก็จะเปิดน้อยกว่าตลาดอื่นๆนะครับเพราะว่ามีในส่วนของวันหยุดในช่วงในส่วนของช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเช่นไทยเองก็จะปิดทำการในวันศุกร์ที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็จะปิดต่อเนื่องในส่วนของวันจันทร์ที่3มกราคมก็เลยทำให้ในช่วงนี้มีวันหยุดค่อนข้างเยอะนักลงทุนก็เลยเลือกที่จะเป็นลักษณะของการชะลอในส่วนของการลงทุนกันครับภาพของการชะลอการตัดสินใจเนี่ยทำให้กรอบความเคลื่อนไหวน่าจะไม่กว้างมากใช่ไหมครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์นี้ฮะครับนะคะอาจจะไม่ได้กว้างมากนักนะครับแล้วก็น่าจะมีลักษณะของการทรงตัวเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแต่ว่าถ้าดูจังหวะหรือจับจังหวะการลงทุนในทองคำดีๆเนี่ยในฝั่งของตลาดเอเชียแล้วก็ยุโรปบางประเทศก็ยังมีวันทำการเปิดทำการอยู่นะครับรวมทั้งในส่วนของวันที่31ธันวาคมนะครับตลาดในฝั่งสหรัฐก็ยังมีการเปิดทำการอยู่แม้ว่าจะเปิดทำการเพียงแค่ครึ่งวันนะครับก็ยังพอที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยยังพอที่จะซื้อขายหรือว่าจับจังหวะการลงทุนในตัวทองคำในระยะสั้นยังพอได้อยู่ครับครับทีนี้ว่ากันถึงปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำที่ผลักดันราคาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอย่างสายพันธุ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เหมือนว่าภาพของความกังวลของตลาดค่อนข้างที่จะคลายไปเยอะแล้วนะฮะมีการออกมาพูดถึงงานวิจัยต่างๆที่ว่าความรุนแรงไม่น่าจะเทียบเท่าเดลต้าแล้วก็เรื่องของยาที่ผลิตออกมาเยอะแยะมากมายผลักดันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นที่ขึ้นไปทองคำในช่วงหลังจากนี้เนี่ยผลกระทบจากปัจจัยตรงนี้จะมีมากน้อยขนาดไหนครับถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตานะครับในส่วนของผลการวิจัยเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าตัวโอไมครอนส่งผลต่อสุขภาพและก็การเจ็บป่วยรุนแรงน้อยกว่าเดลต้าประมาณ 70% นะครับแต่ต้องบอกว่าในส่วนของงานวิจัยก็มีการออกมายืนยันนะครับว่าตัวโอไมครอนเนี่ยมีการแพร่ระบาดได้มากกว่าตัวเดลต้าเนี่ยประมาณ 1.5 เท่านะครับซึ่งเดลต้าเองเนี่ยติดเชื้อ1คนจะแพร่กระจายเชื้อได้2คนนะครับแต่ว่าตัวโอมิครอนเนี่ยติดเชื้อ1คนจะแพร่กระจายเชื้อได้ประมาณ 5-6 คนนะครับดังนั้นเนี่ยการแพร่กระจายของเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจะมีการแพร่ได้เร็วแล้วก็มากกว่าแม้ว่าอาการเจ็บป่วยรุนแรงจะน้อยนะครับแต่การติดเชื้อที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยก็ทำให้จำนวนยอดผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาตามดูนะครับหลังจากช่วงเทศกาลวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่มีการเดินทางมีการออกไปท่องเที่ยวใช้จ่ายสินค้าและบริการจนถึงเทศกาลปีใหม่เนี่ยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อถูกประเมินครับว่าหลังจากช่วงเทศกาลปีใหม่ไปแล้วน่าจะเห็นยอดผู้ติดเชื้อตัวสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าระบบสาธารณสุขในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความสามารถในการรองรับได้มากน้อยแค่ไหนทั้งนี้นะครับนักลงทุนจับตาดูในส่วนของสถานการณ์การระบาดในฝั่งสหรัฐเพราะว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็
จับตาดูว่าการติดเชื้อของสายพันธุ์โอเมก้าณนะตอนนี้เองที่เป็นในส่วนของสายพันธุ์หลักในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะสามารถทางการสหรัฐเองจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าดูเบื้องต้นท่าทีของตัวประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ยังมีการออกมายืนยันว่าจะไม่ได้มีการใช้มาตรการการคุมเข้มการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือการห้ามจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งค่อนข้างขัดแย้งกับองค์การอนามัยโลกขัดแย้งกับหน่วยงานสาธารณสุขในฝั่งสหรัฐที่มีการออกมาเตือนว่าควรที่จะชะลอการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆมากกว่าครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกเหมือนกันที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเพิ่มปริมาณการแพร่ระบาดได้ซึ่งนั่นก็อาจจะมีผลทองคำในอีกสาขาในอีกด้านหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับถ้าสถานการณ์ของโลกมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นนะครับระบบสาธารณสุขเริ่มตึงตัวนะครับแน่นอนมาตรการการคุมเข้มการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือว่าการล็อกดาวน์จะถูกนำกลับมาใช้ครับก็เลยถูกประเมินว่าอาจจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือดรอปตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าวเนี่ยถือว่ายังเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงพยุงให้ราคาทองคำสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่เหนือ1,800เหรียญดอลลาร์ต่อเฮดจ์ออนได้นะครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่ตลาดยังคงจับตานอกจากนี้นะครับตลาดทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเริ่มมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เริ่มมีสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นสหรัฐเองมีการออกมาตรการการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับในส่วนของการทำธุรกรรมหรือการดำเนินกิจการต่างๆของจีนอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ประเด็นการถูกคว่ำบาตรจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของจีนสหรัฐเองก็เป็นตัวหลักเลยในการออกมาเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐออกมาคว่ำบาตรในส่วนของการจัดกีฬาดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเองไม่พอใจนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของทางฝั่งสหรัฐกับจีนแล้วยังมีประเด็นที่ยังคงต้องจับตาก็คือในส่วนของทางรัสเซียกับทางกลุ่มนาโต้นะครับซึ่งมีแนวโน้มสัญญาณของการมีความตึงเครียดระหว่างประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับมีการออกมาตำหนิองค์การส่วนที่สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นะครับว่านาโต้เองเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาตั้งในส่วนของฐานยิงขีปนาวุธในยูเครนนะครับซึ่งถือว่าเป็นการลุกล้ำแล้วก็ทำให้มีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กับทางรัสเซียนะครับดังนั้นเนี่ยการที่นาโต้มีการหาพันธมิตรหรือว่ามีความพยายามที่จะขยายอำนาจหรือแผ่อิทธิพลในยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะการต้องการยูเครนมาเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นฐานที่ตั้งทางการทหารทำให้รัสเซียเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการเคลื่อนย้ายในส่วนของกองกำลังทางการทหารประมาณเกือบ200,000 นายนะครับไปประชิดพรมแดนยูเครนแล้วก็ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยก็ประกาศชัดเจนเลยครับว่าถ้านาโต้ยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทางรัสเซียเองก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกลุ่มนาโต้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าทางอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกับนาโต้ทางสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรกับนาโต้แล้วก็เป็นพันธมิตรกับกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับในหลายประเทศออกมาเตือนรัสเซียว่าถ้ารัสเซียเนี่ยยังไม่หยุดในส่วนของการเคลื่อนกำลังทางการทหารหรือว่ามีในลักษณะของการเคลื่อนยุทโธเยอะเคลื่อนยุทโธปกรณ์ทางการทหารต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบที่ต้องเสียใจนะครับซึ่งก็หลายฝ่ายก็จับตาดูครับว่าในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยจะมีประเด็นความตึงเครียดที่รุนแรงเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการกระทบกระทั่งทางการทหารระหว่างรัสเซียกับนาโต้หรือว่ารัสเซียเองเนี่ยจะเคลื่อนกำลังทางการทหารเข้าไปในยูเครนจนทำให้นาโต้ทำให้อังกฤษแล้วก็ทำให้สหรัฐไม่พอใจจนต้องมีการตอบโต้ทางการทหารกันหรือเปล่าครับ
โอ้ฮะแหมมีปัจจัยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับที่มีผลเกี่ยวโยงนะครับเพราะฉะนั้นเองให้คำแนะนำนักลงทุนนิดนึงครับว่าแนวโน้มการลงทุนช่วงนี้ควรจะต้องวางกลยุทธ์กันยังไงบ้างครับครับในระยะสั้นเลยนะครับเรามองว่าการฟื้นตัวขึ้นมาของสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเนี่ยอาจจะกดดันการปรับตัวขึ้นต่อของทองคําในระยะสั้นนะครับประกอบกับนักลงทุนชะลอการเข้าซื้อหรือการสะสมทองคําเพิ่มด้วยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่ทองคําอาจจะขึ้นได้ไม่ไกลนะครับถ้านักลงทุนที่มีทองคําอยู่ในมือเราแนะนําทยอยแบ่งขายออกมาก่อนเพื่อเป็นการเล่นรอบนะครับให้ดูแนวต้านครับ1,815เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือคิดเป็นราคาเงินบาทก็ 28,800 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคาทองคำไม่ผ่านหรือไม่ยืนระดับดังกล่าวให้ขายทองคำออกมาก่อนหรือจะเปิดสถานะช็อตเพื่อเล่นสั้นเล่นรอบจากการแปลงตัวในตลาดทีเฟกก็ได้นะครับโดยการขายเนี่ยจะมีจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ1,834เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับเป็นจุดตัดขาดทุน1,834เคยเป็นระดับสูงสุดของเดือน7เดือน8เดือน9ครับราคาทองคำขึ้นไปชนหลายรอบแล้วไม่ผ่านก็จะเกิดการปรับฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงนะครับแต่ว่าถ้าราคาทองคำเกิดไม่ผ่านจริงๆนะครับเห็นราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงมาเรามองว่าในระยะสั้นราคาอาจจะย่อหรือลงไม่ลึกนะครับให้แนวรับบริเวณ1,772เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือ 28,100 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยอยากจะสะสมหรืออยากจะเก็บทองคำแล้วก็ถือไปรอลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงต้นปีหน้าของราคาทองคำก็สามารถทำได้โดยมีแนวโดยคิดเป็นราคาเงินบาทไทยก็ 28,100 บาทต่อบาททองคำนะครับทางนี้เนี่ยถ้าราคาเกิดหลุด1,772เหรียญดอลลาร์ต่อทรัชออนจะมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,753เป็นระดับต่ำสุดของเดือนธันวาคมนะครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็ 27,800 บาทต่อบาททองคำครับครับโอเคครับน่าจะเป็นเข็มทิศชี้ทางให้การลงทุนทองคำในช่วงนี้ได้นะครับขอบคุณมากๆครับคุณรุตครับร่วมพูดคุยกับเรานะครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ